สุดน้ำเงินน้ำหนักเท่ากัน118โดยรอบเงินล้านชกกันได้เสียเลยขนองสุดน้ำเงินเดินแทงสู่อ้วนเล็กสายล้นล้วนน่าดีละโดยรอบเงินล้านดีสูสุดมา11ครั้งที่แฟนมวยมาตื่นเต้นเร้าใจเชิญนะครับมีแข้งเป็นอ้อมจะหมัดขวาก็เป็นเขาบอกแล้วไม่ไหวครับตอนต่อไปแล้วนะครับ6 7ไม่ไหวครับอย่างที่ผมบอกว่าอย่าเผลอครับพอมาตกนะครับจังหวะนี้เข้าไปค้ำแทงเจอขวาเข้าไปที่ปลายคางยกที่2ครับนั่นเลยเห็นไหมครับเป็นรูขุนขันขึ้นมาอันนี้จะเป็นเพชรที่ดีหรือว่าเพชรน้ำไม่ไม่ว่าน้ำไม่เข้าตาระบบเข้าในล็อกด้วยกันทั้งคู่ครับแต่น้ำเพชรนั้นล็อกที่คอไปนั่นเราพยายามเบียดบังกรรมการต้องแยกออกไปครับสนธยาไพรอนันต์บนเวทีครับก็ไปเจอสองเอาสองทั้งคู่อาโกตังแรกสองครับหัวเจอหมัดตาไปหน้าช่อง3นะครับถ่ายท่อสดดูแฟนแน่นไม่หมดซ้ายของเรืองน้อยเข้าดอกนึงอีกดอกไม่เข้าต้องสึกเตะขวาทับไว้เตะน้ำพับพบพลิกไปมาดีว่าขมับไปนิดนึงมาดูมาดูมาดนะครับขนองสึกไม่ยีระไม่ตื่นเต้นเรืองน้อยซ้ายยังไม่ได้น้องสึกพยายามเปลี่ยนอีกมาดูมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับเชียร์แข็งทั้งหมดแดงจากแกละนะครับฝ่ายน้ำเงินจากแกละมาลุ้นเลยทีเดียวฝ่ายแดงเริงน้อยน้ำเงินนี่เสียนะครับหมอเสียอุ้งเวทีสองเนี่ยอัดไปแล้วสองกำปั้นขนองศึกยกสี่ของมวยรอบเงินล้านอิซูซุ